คุณเบื่อบ้านที่คุณอยู่หรือเปล่าเบื่อกับการไม่มีห้องที่มีคูน้ำหรือสวนที่ใหญ่พอให้ช้างมาเดินขบวนบ้างไหมอาจถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะเพราะงั้นนี่ก็คือตัวเลือกเล็กๆน้อยๆที่ควรคิดถึงในการหาบ้านของคุณก่อนอื่นคุณเคยคิดอยากเช่าพระราชวังบักกิ้งแฮมไหมพระราชวังตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยากสัมผัสประสบการณ์แบบราชวงศ์ในช่วงต้นทศวรรษที่1700ในยุคแห่งบักกิงแฮมได้ว่าจ้างสถาปนิกชื่อวิลเลียมวินให้สร้างบ้านบักกิงแฮมใช่แล้วล่ะบ้านไม่ใช่วังนั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นของพระราชวังใหญ่โตในปัจจุบันในปี1761พระเจ้าจอร์จที่3ซื้อบ้านบักกิงแฮมให้ราชินีชลอตพระมเหสีของพระองค์แต่กลับเป็นพระเจ้าจอร์จที่4ซึ่งเป็นพระราชโอรสที่ได้ริเริ่มปรับเปลี่ยนพระราชวังบักกิงแฮมที่งดงามอย่างในปัจจุบันแต่อันที่จริงก็อาจจะทำเลยเถิดไปหน่อยพระเจ้าจอร์จที่4มีรสนิยมดีในการตกแต่งและได้จ้างจอห์นแนชสถาปนิกสไตล์นีโอคลาสสิกให้ยกประดับอาคารและบริเวณอาคารให้เป็นอนุสรณ์เพื่อแสดงถึงความมั่งคั่งรัฐสภาตกลงที่จะออกเงิน 150,000 ปอนด์หรือประมาณ6ล้านบาทของค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ท้ายที่สุดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงใหม่ก็พุ่งสูงขึ้นเกินคาดจนถึงเกือบครึ่งล้านปอนด์ซึ่งคือเกือบ 33,000 ล้านบาทในค่าเงินปัจจุบันพระราชวังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและมีห้องจำนวน775ห้องรวมถึงคุณลักษณะเฉพาะหลายอย่างที่คุณอาจจะไม่พบในอสังหาริมทรัพย์อื่นๆในท้องตลาดเช่นแม่น้ำที่ไหลอยู่ข้างใต้ในสมัยก่อนแม่น้ำไทเบิร์นเต็มไปด้วยปลาแซลมอนซึ่งเป็นเหมือนความฝันของชาวประมงปัจจุบันมันไหลผ่านช่องทางใต้ดินพระราชวังบักกิงแฮมระหว่างทางที่มันไหลผ่านลอนดอนองค์กรคนรักการตกปลาหลายแห่งได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้นำแม่น้ำกลับมาไหลบนพื้นดินอีกครั้งแต่นั่นอาจหมายถึงการทำลายอาคารหลายหลังเพื่อให้เป็นไปได้รวมถึงพระราชวังบักกิงแฮมด้วยเพราะงั้นพวกเขาก็คงต้องเหวี่ยงเบ็ดตกปลาที่อื่นกันไปก่อนพระราชวังบักกิงแฮมมีสวนขนาด39เอเคอร์หรือ 158,000 ตารางเมตรที่มีประโยชน์หลายอย่างมันเป็นสวนส่วนพระองค์ในลอนดอนของราชินีและยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญของราชวงศ์ตลอดทั้งปีด้วยกิจกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดคืองานเลี้ยงในสวนของราชินีแต่ละครั้งงานได้ต้อนรับแขกถึง 24,000 คนเข้ามาภายในกำแพงสวนขนาดของสวนกว้างใหญ่มากจนใส่สนามฟุตบอลเข้าไปได้ถึง29สนามและยังมีพื้นที่เหลือสำหรับงานเลี้ยงน้ำชายามบ่ายอีกตั้งหากแล้วก็มีทะเลสาบด้วยอูฐจระเข้ช้างและสัตว์แปลกๆอื่นๆอีกมากมายในอาณาจักรสัตว์ต่างเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าบ้านในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าเฮนรีที่8มีกวางเดินไปมาทั่วบริเวณจากนั้นหลายปีต่อมาพระเจ้าเจมส์ก็ได้ทำให้มันเป็นสวนสัตว์ซึ่งสมาชิกราชวงศ์องค์ต่อๆมาก็ยินดีที่จะสืบต่อจนเป็นประเพณีราชินีชาร์ลอตได้รับม้าลายและช้าง8เชือกแล้วราชินีวิกตอเรียก็ได้สนุกกับการขี่ช้างจัมโบ้ช้างในละครสัตว์ชื่อดังของทีทีบานัมถ้าจะเช่าพระราชวังบักกิงแฮม1เดือนจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ล่ะมันมีราคาที่เป็นมิตรต่อกระเป๋าเงินด้วยราคา580ล้านบาทต่อเดือนนั่นหมายความว่าค่าเช่านั้นจะเป็นเงินประมาณ 7,000 ล้านบาทต่อปีลองมาทำให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นกันถ้ามีเงิน580ล้านบาทคุณจะซื้อนาฬิกาที่แพงที่สุดในโลกฝังเพชร 1,200 เมตรได้คุณจะได้นาฬิกามูลค่า120ล้านบาทสำหรับตัวคุณเองและเพื่อนๆอีก3คนและคุณยังมีเงินเหลืออีก100ล้านบาทถ้าพระราชวังบักกิงแฮมไม่ถูกใจคุณบางทีปราสาทวินเซอร์อาจจะเหมาะกับรสนิยมของคุณมากกว่าปราสาทแห่งนี้มีพื้นที่กว่า 54,000 ตารางเมตรและมีประวัติของราชวงศ์นานนับพันปีย้อนกลับไปถึงสมัยนอร์มันปราสาทวินเซอร์เป็นปราสาทที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิตในศตวรรษที่11และเป็นที่ประทับของกษัตริย์39พระองค์ตั้งแต่นั้นมาตอนนี้ราชินีใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ปราสาทนี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์ไฮไลท์ของที่นั่นยังรวมไปถึงห้องคูน้ำใช่ห้องสำหรับคูน้ำของคุณในสเตทอพาร์ตเมนต์คุณจะได้ชมภาพวาดที่ศิลปินชื่อดังมากมายสร้างสรรค์ไว้ซึ่งแขวนอยู่บนผนังและแน่นอนว่ามีอาวุธและชุดเกราะอยู่ในห้องโถงใหญ่ด้วยผมก็เก็บชุดเกราะของผมไว้ในห้องโถงใหญ่ในบ้านเหมือนกันนะแล้วปราสาทงามแห่งนี้ค่าเช่าเท่าไหร่ล่ะค่าเช่ารายเดือนจะมีราคาพอๆกับการซื้อบ้านเต็มราคาในสหราชอาณาจักรเฉลี่ย40หลังซึ่งก็คือประมาณ445ล้านบาทด้วยจำนวนเงินเท่ากันนี้คุณจะซื้อเกาะส่วนตัวห่าง30นาทีจากชายฝั่งแมนฮัตตันได้เพราะงั้นเลือกให้ดีล่ะถ้าทั้ง2ที่นี้ยังเกินงบของคุณอยู่ถ้างั้นพระราชวังเคนจิงตันล่ะเป็นยังไงปัจจุบันมันเป็นบ้านของเจ้าชายวิลเลียมและเคทมิดเดิลตันตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนใกล้กับสวนสาธารณะไฮด์พาร์คมันเต็มไปด้วยปีกอาคารหลายส่วนและอพาร์ตเมนต์ของราชวงศ์
ซึ่งสมาชิกราชวงศ์ในอดีตหลายพระองค์เคยเรียกที่นี่ว่าบ้านหนึ่งในนั้นคือเจ้าหญิงไดอาน่าอพาร์ตเมนต์ของวิลและเคธไม่ได้ใกล้เคียงกับอพาร์ตเมนต์ธรรมดาอย่างที่คุณคิดเลยมันเป็นเหมือนคฤหาสน์ในคฤหาสน์หลังใหญ่มากกว่าและมีส่วนที่มีหอนาฬิกาด้วยในปี1689พระเจ้าวิลเลียมและราชินีแมรี่ได้ซื้อคฤหาสน์ในหมู่บ้านเคนจิงตันในราคา 20,000 ปอนด์หรือประมาณ175ล้านบาทในปัจจุบันในตอนนั้นที่แห่งนี้มีชื่อว่าบ้านเคนจิงตันตั้งแต่นั้นมาสมาชิกราชวงศ์หลายชั่วอายุคนยังคงอาศัยอยู่ในวังนี้ราชินีแอนได้ขยายสวนและสร้างเรือนพอส้มซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นเรือนกระจกปัจจุบันมันเปิดเป็นร้านอาหารที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปมันมีห้องพักแค่20ห้องแต่มีพื้นที่30เอเคอร์หรือ 121,400 ตารางเมตรมีห้องรับแขก2ห้องและห้องทำงานหลายห้องให้สมาชิกราชวงศ์นั่งทำงานและมีครัว3ห้องเพราะงั้นคุณก็กินของว่างกลางดึกจาก3ห้องโดยไม่ต้องเปิดตู้เย็นเดิมซ้ำ2ครั้งเลยนอกจากนี้ในอพาร์ตเมนต์ของราชวงศ์ก็ยังมีห้องออกกำลังกายส่วนตัวและลิฟต์ซึ่งมีประโยชน์เนื่องจากมันกินพื้นที่ถึง4ชั้นการเช่าพระราชวังเคนชิงตันคุณจะต้องจ่ายเงินประมาณ70ล้านบาทต่อเดือนถ้ามีเงิน70ล้านบาทคุณก็ซื้อ Lamborghini รุ่นท็อปที่มีกำลัง770แรงม้าแล้วเร่งความเร็วได้ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาแค่ 2.8 วินาทีแต่คุณก็ยังเหลือเงินอยู่บ้างเพราะ Lamborghini ราคาแค่63ล้านบาทเท่านั้นเพราะงั้นถ้าคุณต้องการคุณก็ใส่ Honda Civic อีก 2-3 คันลงในตะกร้าสินค้าได้ด้วยตำหนักซันริงแฮมเป็นบ้านพักตากอากาศของราชินีอลิซาเบธที่2ซันริงแฮมเป็นที่ดินขนาดใหญ่ที่ราชวงศ์ใช้ในโอกาสต่างๆเนื่องจากมันมีตั้งแต่สวนผลไม้ไปจนถึงพิพิธภัณฑ์เต็มรูปแบบแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นที่ที่สมาชิกราชวงศ์อังกฤษชอบไปในช่วงวันหยุดฤดูหนาวมันตั้งอยู่ในนอร์ฟล็อกประเทศอังกฤษห่างจากลอนดอนไปทางเหนือประมาณ161กิโลเมตรมันสร้างขึ้นบนพื้นที่ 20,000 เอเคอร์หรือประมาณ80ล้านตารางเมตรเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นก่อนอื่นเอเคอร์คือขนาดของที่ดินที่วัวไถได้ใน1วันในยุคกลางเพราะงั้นในการไถที่ดินของคฤหาสน์แซนดิงแฮมใน1วันคุณจะต้องใช้คน 20,000 คนและวัว 20,000 ตัวในปี1862ราชวงศ์อังกฤษได้ซื้อที่ดินนี้เพื่อเป็นบ้านพักตากอากาศของเจ้าชายแห่งเวลพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7และพระคู่มั่นอเล็กซานดราแห่งเดนมาร์กหลังจากนั้นมรดกก็ตกทอดสู่ราชินีอลิซาเบธที่2มีคนงานมากกว่า200คนทำงานในสถานที่แห่งนี้ทั้งชาวนาชาวสวนคนงานในโรงเลื่อยแล้วโรงงานคั้นน้ำแอปเปิลสดแล้วค่าเช่าบ้านพักขนาดใหญ่แห่งนี้จะมีราคาเดือนละเท่าไหร่ล่ะก็ราคาพอๆกับม้าอาหรับ53ตัวซึ่งเท่ากับ280ล้านบาทแต่เดิมพระราชวังแวร์ไซในฝรั่งเศสเป็นสถานที่พักผ่อนส่วนพระองค์ของพระเจ้าหลุยที่13และครอบครัวภายหลังพระเจ้าหลุยที่14ได้ขยายและปรับปรุงที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่โอ้อ่าหรูหราล้อมรอบด้วยสวนอันงดงามทุกรายละเอียดถูกออกแบบมาเพื่อเชิดชูพระเจ้าหลุยที่14และเน้นถึงความสุรุ่ยสุร่ายของพระองค์ศิลปินผู้ออกแบบภูมิทัศน์ได้ตกแต่งสวนฝรั่งเศสด้วยน้ำพุที่สร้างภาพดวงตาที่น่าอัศจรรย์ให้ดูเหมือนว่าน้ำหยุดนิ่งเพื่อแสดงถึงอำนาจที่กษัตริย์มีเหนือธรรมชาตินอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่พักส่วนตัวของมารีอองตูเนตด้วยในบรรดาทั้งหมดนั้นห้องที่โดดเด่นที่สุดคือห้องกระจกมันคือแกลเลอรี่ยาวที่มีกระจก17บานเรียงรายซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหน้าต่าง17บานเพื่อสะท้อนภาพสวนด้านนอกโคมไฟระย้าหรูหราแวววาวห้อยลงมาจากเพดานที่มีภาพวาดประณีตบรรจงและผนังจากหินอ่อนสีขาวแล้วการใช้ชีวิตแบบมารีอองตูเนตเป็นเวลา1เดือนจะราคาเท่าไหร่ล่ะจริงๆแล้วมีห้องว่างให้ประชาชนทั่วไปเช่าได้ราคาเริ่มต้นที่ 85,000 บาทและมีห้องทั้งหมด 2,300 ห้องทำให้ค่าเช่าทั้งวังสูงถึง 5,900 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งราคาพอๆกับแกรนเปียโนที่แกะสลักจากคริสตัลบริสุทธิ์55หลังซึ่งราคาหลังละ105ล้านบาทโอเคแต่พูดจริงนะคุณรู้ไหมว่ามีปราสาทที่คุณเช่าได้จริงๆมีปราสาทชื่อปราสาทพีทในไอร์แลนด์ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ600ปีก่อนแม้ว่ามันจะรักษาโครงสร้างเดิมจากช่วงทศวรรษที่1400ไว้ก็ตามแต่ในปัจจุบันมันได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทางในฝันแต่อย่าลืมนะว่ามันเป็นปราสาทโบราณจริงๆไม่ใช่โรงแรม5ดาวมันมีบันไดแคบๆและไม่มีห้องไหนที่ออกแบบมาให้มีระบบประปาเลยแปลว่าถ้าต้องเข้าห้องน้ำตอนตี3ก็ต้องเดินหนาวกันไกลเลยค่าเช่า 5,000 บาทต่อคืนและเปิดให้ทุกคนที่กำลังมองหาวันหยุดที่หรูหราเช่าถ้าที่นี่อยู่ในงบของคุณแล้วก็ผมเข้าใจนะใช่ว่าเราทุกคนจะมีเงินซื้อม้าอาหรับ53ตัวทุกเดือนสักหน่อย ไม่ว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนแต่คุณก็ต้องเข้านอนในพระราชวังบักกิ้งแฮมไม่ได้ถ้าราชินียังทรงตื่นอยู่สมาชิกของราชวงศ์จะหลับได้หลังจากที่พระราชินีทรงบรรทมแล้วเท่านั้น
คุณเซลฟี่กับสมาชิกของราชวงศ์ไม่ได้สาเหตุสำหรับเรื่องนี้ยังไม่แน่ชัดพวกเขาสนทนาเล็กๆน้อยๆกับคุณได้แต่พวกเขาจะไม่เซ็นลายเซ็นเพราะงั้นจะไม่มีใครปลอมลายเซ็นของราชวงศ์ได้ซูเปอร์สตาร์บางคนก็ทำตามตัวอย่างนี้มีหลายคนขายสินค้าที่มีลายเซ็นของคนดังในราคาที่สูงเมื่อราชินีทรงลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารค่ำทุกคนก็ต้องยืนขึ้นด้วยกฎนี้ใช้กับสมาชิกของราชวงศ์ด้วยพวกเขายังยืนขึ้นเมื่อราชินีทรงเข้าหรือออกจากห้องราชวงศ์อังกฤษต้องมีสีผมตามธรรมชาติพวกเขาทำทรงผมแปลกๆที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ไม่ได้เล็บของพวกเขาจะต้องดูสมบูรณ์แบบอยู่เสมอยาทาเล็บแบบเดียวที่อนุญาตคือสีชมพูอ่อนการแต่งหน้าของพวกเขาจะต้องเรียบง่ายห้ามแต่งหน้าในที่สาธารณะทายาททุกคนในราชวงศ์ต้องได้รับอนุญาตจากกษัตริย์องค์ปัจจุบันก่อนขอแต่งงานกฎนี้อยู่ในพระราชบัญญัติการสมรสและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี1772พระบรมวงศานุวงศ์ห้ามกินสัตว์น้ำจำพวกมีเปลือกอาหารที่ทำจากพวกมันส่วนใหญ่มักทำให้เกิดอาหารเป็นพิษปัจจุบันไม่มีกฎเกณฑ์ปฏิบัติที่เข้มงวดในการทักทายราชินีแต่สมาชิกในราชวงศ์บางคนเลือกคำทักทายตามประเพณีผู้ชายจะโค้งคำนับเล็กน้อยและผู้หญิงก็ถอนสายบัวพิธีการดังกล่าวเป็นกฎมารยาทคนอื่นๆทักทายราชินีด้วยการจับมือตามปกติแต่เฉพาะเมื่อพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ให้จับเท่านั้นราชวงศ์ไม่ควรรับของขวัญจากบุคคลที่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวพวกเขาจะไม่ต้องผูกมัดตัวเองให้อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใดๆต่อผู้ให้พวกเขาอาจรับดอกไม้และอาหารในปริมาณที่เหมาะสมหนังสือที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่งมอบให้โดยนักเขียนและสิ่งของอื่นๆที่มีมูลค่าไม่มากนักได้ตามประเพณีการแต่งงานของราชวงศ์เจ้าสาวในราชวงศ์ต้องถือไม้ดอกไม้เทิร์นอย่างน้อย1ดอกไว้ในมือในระหว่างพิธีไม้เทิร์นเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความรักและเจ้าสาวทุกคนจะต้องเพิ่มมันเข้าไปในช่อดอกไม้ของเธอสมาชิกราชวงศ์ยังต้องผ่านจุดตรวจหนังสือเดินทางแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้ยืนต่อแถวเหมือนผู้โดยสารคนอื่นๆแต่พวกเขายังต้องได้รับตราประทับบนหนังสือเดินทางของพวกเขาทุกคนต้องทำแบบนั้นยกเว้นราชินีพระองค์ไม่ต้องมีหนังสือเดินทางเพราะหนังสือเดินทางทั้งหมดในประเทศออกในนามของราชินีเมื่อข้ามพรมแดนราชินีจะถูกถามชื่อนามสกุลที่อยู่สัญชาติและสถานที่เกิดเท่านั้นราชินีไม่มีใบขับขี่เช่นกันพระองค์เป็นบุคคลเดียวในสหราชอาณาจักรที่ขับรถได้โดยไม่ต้องใช้ป้ายทะเบียนห้ามทายาท2คนขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันหรือนั่งรถไฟขบวนเดียวกันนี่เป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องราชวงศ์ห้ามเดินทางกันแบบครอบครัวด้วยแต่บางครั้งราชินีอลิซาเบธก็ให้ข้อยกเว้นและอนุญาตในการพบปะต่างๆราชินีทรงจับมือกับคนจำนวนมากเพื่อป้องกันการติดโรคพระองค์ต้องสวมถุงมือเสมอมีกฎสำหรับการถือถ้วยชานิ้วโป้งและนิ้วชี้ควรรองรับส่วนบนของหูถ้วยนิ้วกลางควรจับส่วนล่างหูถ้วยควรชี้ตรงไปที่3นาฬิกาเสมอบรรดาสตรีในราชวงศ์ควรดื่มจากที่เดิมเพื่อหลีกเลี่ยงคราบลิปสติกหลายๆคราบที่ขอบถ้วยราชวงศ์อังกฤษต้องเชี่ยวชาญศิลปะการจับมือที่ถูกต้องวิธีที่เหมาะสมคือสบตาและเขย่า2ครั้งนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะไม่จับมือกับใครคนใดคนหนึ่งนานเกินไปและเพื่อแสดงให้เห็นว่าสมาชิกราชวงศ์ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพอย่างเท่าเทียมกันทุกงานเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบการนับร้อยที่นั่งของแขกการจัดวางช้อนซ่อมเมนูที่เหมาะสมมารยาทในการรับประทานอาหารและอื่นๆอีกมากมายตัวอย่างเช่นตามมารยาทราชินีจะทรงตรัสกับบุคคลที่อยู่ทางขวาของพระองค์ในคอร์สแรกเมื่อเสิร์ฟคอร์สที่2ราชินีจะทรงตรัสกับแขกทางด้านซ้ายพระบรมวงศานุวงศ์ควรทราบและเคารพในขนบธรรมเนียมประเพณีกฎเกณฑ์มารยาทของประเทศที่ไปเยือนพวกเขายังมาพร้อมกับนักแปลมืออาชีพที่จะช่วยในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนผู้หญิงต้องถอดหมวกหลัง18นาฬิกาและสวมมงกุฎในงานต่างๆที่พระราชวังบักกิ้งแฮมและที่อื่นๆกฎนี้ใช้กับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเท่านั้นมันไม่ใช่กฎที่เข้มงวดแต่เป็นข้อเสนอแนะให้สตรีในราชวงศ์ยืนและเดินลงบันไดโดยให้คางเหยียดตรงและขนานกับพื้นขณะลงบันไดมือควรอยู่ด้านข้างเสมอ
กฎสำคัญข้อหนึ่งระหว่างการเดินทางในนามราชวงศ์คือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมห้ามราชวงศ์เดินทางในชุดธรรมดาทั่วไปเช่นรองเท้าผ้าใบเสื้อมีฮูดหรือกางเกงยีนพวกเขาควรดูสมบูรณ์แบบอยู่เสมอนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาสวมชุดสูททางการหรือชุดกระโปรงสิ่งสำคัญคือสมาชิกของราชวงศ์จะเพิ่มองค์ประกอบของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับเครื่องแต่งกายของพวกเขาตัวอย่างเช่นเข็มกลัดใบเมเปิลในการเดินทางไปแคนาดาราชินีควรสวมชุดที่สดใสในระหว่างการเดินทางของพระองค์เพื่อให้ผู้คนมองเห็นพระองค์ได้จากระยะไกลมีผู้ช่วยพิเศษสำหรับเครื่องแต่งกายพวกเขาเดินทางไปยังประเทศต่างๆล่วงหน้าหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก่อนที่ราชวงศ์จะไปเยือนพวกเขาวางแผนว่าจะเลือกซื้อชุดไหนสำหรับราชวงศ์เพราะงั้นพวกเขาจึงกลมกลืนกับภูมิทัศน์และทิวทัศน์ในท้องถิ่นพวกเขาตรวจสอบรูปแบบและสีของเสื้อผ้าเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความหมายที่ไม่ดีและไม่เป็นที่รังเกียจของคนในท้องถิ่นผู้ช่วยรู้ล่วงหน้าว่าราชินีจะทรงถอดรองเท้าที่ไหนหรือที่ไหนที่พระองค์อาจต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าเสื้อผ้าสำหรับการเดินทางของพระองค์ได้รับการวางแผนมาอย่างดีจนถึงรายละเอียดที่เล็กที่สุดต้องมีชุดดำอยู่ในบรรดาเสื้อผ้าในการเดินทางของราชวงศ์ถ้าสมาชิกคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตกระทันหันทุกคนควรดูเหมาะสมเพื่อเป็นการแสดงความโศกเศร้าในระหว่างการเดินทางไปยังเมืองและประเทศต่างๆสมาชิกของราชวงศ์ใช้เวลาอย่างที่ต้องการไม่ได้การเยี่ยมชมประกอบด้วยการประชุมอย่างเป็นทางการและงานเลี้ยงอาหารค่ำกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐเหลือเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงสำหรับการเดินทางและสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นทุกย่างก้าวของราชวงศ์มีการวางแผนทุกนาทีตั้งแต่มื้อเที่ยงจนถึงกลางคืนหรือเมื่อพวกเขาต้องการขึ้นรถเป็นต้นพวกเขาใช้เวลาพักผ่อนส่วนใหญ่ในขณะที่เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งสมาชิกราชวงศ์ต้องเดินทางไปทั่วสหราชอาณาจักรและเครือจักรภพสมัยก่อนเรื่องนี้ถือว่าจำเป็นเพราะราชวงศ์จะได้รู้ว่าคนธรรมดาอาศัยอยู่อย่างไรและผู้คนจำเป็นต้องรู้ว่าผู้ปกครองของพวกเขามีหน้าตาเป็นอย่างไรตั้งแต่มีโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตการเดินทางของราชวงศ์จึงมีความเป็นสัญลักษณ์มากขึ้นการเยี่ยมชมแสดงให้เห็นว่าผู้คนได้รับการคุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศมักเกี่ยวข้องกับการกุศลสมาชิกของราชวงศ์พูดในการประชุมเกี่ยวกับปัญหาระดับโลกในปัจจุบันพวกเขายังสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการทูตผู้ที่จัดทริปเหล่านี้ก็มีความรับผิดชอบมากมายเช่นกันตัวอย่างเช่นผู้ช่วยพิเศษไปทุกประเทศที่ราชินีทรงวางแผนจะเสด็จเยือนประมาณ6เดือนก่อนการเสด็จพระราชดำเนินในประเทศเหล่านี้พวกเขาศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมพฤติกรรมของประชาชนปัญหาในปัจจุบันสถานการณ์ทางการเมืองและกำหนดสถานที่อันตรายสมาชิกของราชวงศ์ควรมีความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับชีวิตของประเทศที่พวกเขากำลังเยี่ยมชมผู้ช่วยที่มีความสามารถช่วยพวกเขาในเรื่องนี้กลุ่มคนที่มีหัวหน้าคนครัวและผู้จัดการด้านอาหารมาถึงประเทศที่ราชวงศ์วางแผนจะไปเยือนล่วงหน้าพวกเขาออกแบบเมนูเฉพาะสำหรับทายาทแต่ละคนพวกเขายังสั่งพ่อครัวต่างชาติไม่ให้ปรุงอาหารด้วยกระเทียมและเครื่องเทศจำนวนมากเพื่อป้องกันไม่ให้ราชวงศ์มีกลิ่นปากอีกอย่างราชินีไม่ทรงโปรดกระเทียมจึงไม่มีใครใส่ไว้ในมื้ออาหารอยู่ดีอดีตเชฟคนหนึ่งของราชวงศ์เปิดเผยอาหารโปรดตลอดการของราชินีว่าพระองค์ทรงโปรดช็อกโกแลตมากแต่ทรงก็โปรดสเต็กด้วยแต่ราชินีมักเก็บเป็นความลับเพราะไม่เช่นนั้นพ่อครัวทั้งหมดจะเสิร์ฟเฉพาะของที่พระองค์โปรดปรานเท่านั้นผู้ช่วยของราชวงศ์ยังบอกพนักงานโรงแรมว่าเครื่องดื่มแก้วโปรดของครอบครัวแต่ละคนคืออะไรแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษเดินทางไปทุกประเทศล่วงหน้าพวกเขาตรวจสอบโรงพยาบาลทั้งหมดของประเทศที่พระองค์และสมาชิกในราชวงศ์จะไปแพทย์จะเรียนรู้ถึงคุณภาพของระบบการแพทย์ในท้องถิ่นว่าเขาจำเป็นต้องรู้ว่ายาบางชนิดจะขาดแคลนที่ไหนและนำติดตัวไปด้วยชุดปฐมพยาบาลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนถูกจัดเตรียมขึ้นสำหรับทุกโอกาส